dia ทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกๆุท,กท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาสองอนาคตอีกหนึ่งปีนะคะ อีกหนึ่งปีนะคะชีวิตเราจะเป็นยังไงจะประสบความสําเร็จอย่างมากมายมหาศาลหรือเปล่านะคะเราก็จะมาในหัวข้อนี้นะคะมาส่งอนาคตของเรากันในอีกหนึ่งปีจะเป็นอย่างไรนะคะก็มีไพ่สามกลุ่ม3ามกองให้คุณเลือกนะคะใบแรกนะคะ Spirit of Air ใบที่สอง Medicine Woman Medicine Man นะคะใบที่สามนะคะ เป็นรูปบรรพบุรุษนะใบที่สามเป็นเหมือนบรรพบุรุษเป็นเอ็นเซสเตอร์นะคะพูดถึงเรื่องบรรพบุรุษใบแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับลมลมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับแพทย์อ่ะทีนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกรูปกันเลยนะคะหนึ่งสองและสามนะคะเลือกจากรูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยไปดูความหมายข้างในกันนะคะว่า ตัวเราในในอีกหนึ่งปีจะเป็นยังไงจะประสบความสําเร็จอย่างมากมายหรือเปล่านะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใครที่สนใจจะจองคิวดูดวงส่วนตัวเนาะก็แอดไลน์จองคิวได้กับแอดมินเลยนะคะใครสนใจน้องแหวนโชคดีนะคะพี่ตะกุดนะก็สอบถามได้นะคะหรือเข้าไปดูรูปได้ในเพจนะคะน้องโชคดีก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะน้องเขียวเหนียวซับแล้วก็จะเป็น บลู Blue ไทเกอร์อานะคะมีไหมทองด้วยนะใครสนใจก็สั่งจองสอบถามได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระแม่ลักษมีกับหินลาบาดอลา์นะคะก็จะเป็นรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นลูกอมเท้ากูเวนนะคะเสริมในเรื่องของโชคลาภนะคะขะจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะก็สอบถามสั่งจองได้เลยนะคะจะเป็นรุ่นนี้ ก็น่าจะได้กองไพ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเย้สวัสดีชาวกองหนึ่งด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกทกท่านเลยเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะ ขอบคุณพี่ๆที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์นะคะทำทาสเต็มให้ไปเตยด้วยนะขอบคุณมากมายไก่กองเลยค่ะเราไปดูตัวเราในอนาคตกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเราในอนาคตเราก็ดูวันนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็แล้วกันเนาะว่าเราเป็นยังไงนะคะเราเป็นยังไงบ้างดูสิ เราส่องปัจจุบันก่อนก่อนที่เราจะไปส่องอนาคตช่วงนี้เราเป็นยังไงกอง1นึ่งพระกะสิป,ปะปรสัตคณปติป,ปางประทานทรัพย์ความรู้อุดมด้วยทรัพย์สินความรู้กว้างขวางโอเคเรามาดูกันนิดหนึงช่วงนี้กองหนึ่งเป็นยังไงสำหรับเพื่อนๆนที่เลือกกองที่สองกองที่หนะคะ ก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านนะคะก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าในสายอาชีพเนาะได้รับการยอมรับทุกอย่างก็กําลังสมบูรณ์พร้อมนะคะเราเองก็อาจจะมีการแบ่งปันความรู้ให้โอกาสกับเพื่อนร่วมงานให้โอกาสคนอื่นๆบ้างนะคะก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยดำรงสถานะแห่งความสุขความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนนะ การเงินก็ใบเตยว่าช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่พรั่งพร้อมอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีการช่วยเหลือแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยนะคะทําบุญบริจาคด้วยนะคะหรือเป็นช่วงที่การเงินการทองหลั่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างไม่ขาดสายยิ่งคุณให้คุณก็ยิ่งได้รับนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเกิดจากการรู้จักให้ใครที่เป็นสายโสดเป็นไม้ก็อยู่ในอารมณ์ที่อาจจะอ่อนไหวง่ายนะคะ ก็จะเลือกใครก็ต้องพิจารณาให้ดีอย่าอย่ารักสนุกมากเกินไปเนาะใครที่ดูใจกันนานแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่จะมีคอมมิทเมนต์มีการมั่นหมายเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการปรึกษาหารือหาแนวทางเนาะเพื่อตัดสินใจในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนาะใครที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นช่วงที่เข้าใจกันดีมีความสุขรู้จักให้รู้จักรับรู้จัก ให้ความรักรู้จักให้ความเข้าใจรู้จักให้อภัยรู้จักให้ความเมตตาเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะคะนะความสุขเห็นไหมคะอุดมทรัพย์สินอุดมไปด้วยทรัพย์สินความรู้กว้างขวางวันนี้พิมพ์20นะรับพลังงานดีๆนะคะใบแรกก็ค่อนไปทางบวกเลยทีนี้เรามาดูไพ่ยิปซีเสริมนิดนึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่ไพ่อยากจะเล่าเรื่องของคุณในวันนี้นะคะ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่ไพ่เขาจะเล่าเรื่องของคุณก่อนที่เราจะไปดูชีวิตเราในอีกหนึ่งปีเนาะวันนี้สองชีวิตสักหนึ่งปีนะคะก็มาฟังสนุกสนุกได้นะคะดูซิกลองหนึ่งขอสิบใบ ขอดูพลังงานเราก่อนขอดูก่อนว่าเราจูนกันติดไหมนะคะสิบใบสิบใบมีใครที่อยู่ในราศีสิงห์ไหมคะาการเงินก็ค่อนข้างดีนะไหลามาเทมาไม่ขาดสายเลยล่ะแต่ก็วุ่นวายเนาะสมน้ำสมเนื้อแหละเงินเข้าเยอะงานก็เข้าเยอะเหมือนกันนะคะเงินกับงานเนี่ยค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กัน งานก็เยอะเงินก็เยอะนะคะมาสูสีกันเลยทั้งเงินทั้งงานโอกาสก็หลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานที่ถนัดก็ดีไม่ถนัดก็ดีมีเรื่องให้คุณทำหลากหลายเลยนะคะเราก็เร่งสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอยู่ก็ดีนะอืมไปมูหรือเปล่าเนี่ย กองที่1มีใครไปมูบ้างคะน่าจะมีการมูเนาะมีบางท่านที่ไปมูนะมีมีบางท่านที่นับถือบูชาพระแม่ลักษมีนะคะหรืออมีในเรื่องของการไปขอพรเรื่อความรักด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเ,อเห็นพระตีมุรตินะคะมีพระแม่อุมาแล้วก็มี มีในเรื่องของการไปมูอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าไปขอพรหรือว่าอาจจะเป็นการตั้งจิตอธิษฐานเอาก็ได้นะคะกองที่หนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความคิดที่ซับซ้อนนะอารมณ์ก็ซับซ้อนความคิดก็ซับซ้อนนะคะมีสเสน่ด้วยแล้วก็ทำงานได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเรียนมาสายไหนอาชีพไหนคุณทำได้หมดแล้วทำออกมาได้ดีด้วยแต่เป็นคนที่เข้าถึงยากมากกองที่หนึ่งจะเป็นคนที่เข้าถึงตัวตนจริงๆของคุณได้ยาก นะคะคุณไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกหรือไปเปิดเผยตัวตนให้ใครได้รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงคิดแบบไหนแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณมองใครเจ้คนนึงเนี่ยคุณอ่านขาดนะรู้ว่าคนนี้นิสัยยังไงบุคลิกแบบไหนคือรู้รู้ลึกรู้จริงรู้จังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นธาตุดินนะเมถุนสิงห์ธาตุดินก็จะเป็นพฤกษบังกรกันเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแครใครหลอกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุ่มเท สิ่งที่ตัวเองทำค่อนข้างมากตั้งใจอารมณ์ติดติดนิดนึงนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงชั่วโมงหนึ่งมีสักร้อยแปดอารมณ์เห็นจะได้แล้วก็มีเสน่ห์มากเป็นคนที่จับปลาหลายมือได้ดีด้วยนะคะน่าจะมีอาชีพมากกว่ามากกว่าหนึ่งอาชีพนะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็คนก็ให้ความสนใจแต่ส่วนใหญ่คุณมักจะเจอคนมีเจ้าของ นะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีเจ้าของแล้วแบบก็ยังมีคนมาจีบมาตามตื้อตามทักหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอย่าง,งานั้นแล้วก็งานที่จะเป็นประเภทที่แข่งขันงานที่จะต้องไปต่อสู้ปร,ประหารประหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําได้ดีเกี่ยวกับของสวยของงามก็ได้นะคะเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับอะไรการพยากรณ์ก็ยังได้เลยนะคะหรืองานในส่วนราชการงานอะไรที่มันเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจกัมกึ่งเป็นเอกชนหรือ ของรัฐอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทําได้ดีหรือจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้คุณทําได้หมดเลยนะก็ชีวิตน่าจะร่ารวยบอกเลยว่าน่าจะร่ารวยเพราะว่าเป็นคนเก่งนะคะเก่งมากๆแล้วก็ไม่ไม่ค่อยอ่อนข้อให้ใครไม่ชอบให้ใครมา <c oughs> บงการชีวิตบังคับชีวิตนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะอยากทาทาเองอยากลุยลุยเองเป็นสายบู๊นะคะที่แท้ทรูแล้วก็เป็นคนที่มีความซับซ้อน <c oughs> ในเรื่องของบุคลิกซับซ้อนในเรื่องของอารมณ์มากๆนะ เข้าอกเข้าใจคนอื่นนะเอาจริงไม่ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดเผื่อคนอื่นคิดถึงหัวอกคนอื่นคิดถึงใจคนอื่นอะ่ะจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ทําอะไรตามใจตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่ถึงคุณจะดูแข็งแข็งแต่มันก็เป็นลักษณะของการแข็งนอกอ่อนไหนจิตใจอ่อนโยนเปราะบางต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราไปดูอีกหนึ่งปีกันชีวิตของคุณจะเป็นยังไง ชีวิตในอีกหนึ่งปีข้างหน้านะคะจะเป็นอย่างไรดูสิใช้ไพ่สำหรับไหนดีในการส่องใจคุณเราก็จะไปดูกันส่องหนึ่งปีนะดูสิ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอส่องคุณอีกหนึ่งปีค่ะชีวิตคุณจะเป็นยังไงประสบความสำเร็จอย่างมากมายมหาศาลหรือเปล่าดูสิโอ้น่าจะไปเรียนต่อไปศึกษาต่อนะเนี่ยชอบอยู่แบบเงเงาเจ็ดถ้วยเจ็ดเจ็ด เดาบเอ่อในอีกหนึ่งปีเนี่ยคุณน่าจะได้เรียนต่อนะหรือมีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งที่คุณให้ความสนใจเป็นพิเศษแล้วคุณไปโอ้โหข้ามเคร่งอยู่กับตรงนั้นะคือต้องรู้จริงรู้จังรู้ลึกร,ร,รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันถึงจะตอบโจทย์คุณนะโอ้มีบางคนที่จะได้จดทะเบียนนะคะแต่งงานอะ h e ยเดอะซัน มีบางคนที่จะได้แต่งงานนะแต่งงานแล้วคุณไม่ได้เดินทางเลยเดอ้อบอกไว้ก่อนถูกจำกัดอิสระภาพนะเนียเออมีบางท่านที่จะได้แต่งงานมีการจดทะเบียนด้วยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นการอยู่กับที่นะน่าจะยังไม่ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายอาจจะมีการจดทะเบียนอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นหรือในช่วงปีหน้าอาจจะมีการตั้งครันนะคะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครันแล้วก็อาจจะต้องอยู่กับที่ เป็นเป็นระยะเวลานานอ่ะคือ1ปีอ่ะไม่ได้เดินทางไปต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือไม่ได้เดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะอยู่กับบ้านน่าจะอยู่กับงานซเป็นส่วนใหญ่เลยวิถีชีวิตของคุณส่วนใหญ่คืออยู่กับงานอยู่กับบ้านอยู่กับตัวเองอยู่กับการหาความรู้ใหม่ๆนะคะไปโดยมองว่าจะมีประมาณ5%อน่ะที่แบบมีการแต่งงานมีคอมมิทเมนต์จดทะเบียนย้ายไปอยู่กับครอบครัว หรืออาจจะอยู่ที่บ้านเราก็ได้นะคะแล้วเขาย้ายมาอยู่กับเราแล้วเราก็ไม่ได้โยกย้ายไปไหนในช่วงปีหน้านะคะแล้วก็สัญญาณบางอย่างนะคะที่เป็นการเคลียร์นี้เคลียร์ินหรือการปรับโครงสร้างนี่จะเกิดขึ้นนะคะใครวางแผนตั้งคันในปีหน้าก็มีเกณฑ์ที่คุณจะตั้งคันนะคะมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันแล้วก็ใครที่ทะเลาะนะคะกับคนรัก จะมีการปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะแล้วก็ช้อยทางเลือกใหม่ๆจะเข้ามาค่อนข้างเยอะในปีหน้ามีหลายอย่างให้คุณทําแล้วคุณก็น่าจะเป็นช่วงที่คุณเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะรังสรรผลง,งานสร้างสรรผลง,งานออกมาสู่สาธารณชนคุณเลือกที่จะอยู่เงียบเงียมากกว่าที่จะไปสูงสิงวุ่นวายกับใครคุณเป็นคนที่รักสงบมากๆในปีหน้าคุณเองก็จะยัง คงความนิ่งความสันโดษเอาไว้นะคะจะยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในแวดวงสังคมที่มันวุ่นวายเนาะเป็นช่วงที่คุณจะหาความรู้หรืออาจจะเป็นช่วงที่ปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการไปเรียนต่อศึกษาต่อนะคะรู้เอาแบบให้รู้จริงรู้จังเนาะมีบางท่านที่จะไปศึกษาต่อในเรื่องของศาสตร์ที่เป็นดวงดาวนะคะโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีลายมือตัวเลขนะหรืออาจจะเป็นการที่เราไปศึกษาวิชาการด้านใดด้านหนึ่งนะคะให้ความสนใจใน ศาสตร์ด้านใดนด้านหนึ่งเป็นพิเศษก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่ตัวคุณเองก็จะเหมือนกับถ้าในเรื่องของการทํางานถ้าไปถึงทางแยกนะคะมันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณลองถอยหลังหนึ่งก้าวคุณอาจจะไปตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆมันก็ดําเนินไปอย่างช้าๆเนาะในปีหน้าก็ยังอยู่ในจุดที่เราใช้เวลามากๆกับการจัดการกับการค้นคว้ากับการวางแผนกับการให้คําแนะนําหรือ คุณกําลังได้รับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะความสําเร็จแล้วก็การยอมรับอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณวิตกกังวลเรื่องเงินเงินทองทองหรือของมีค่าอะไรมากมายนะจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้ไปยึดติดกับวัตถุเงินทองมากนะในปีหน้าก็คือคุณไม่ได้คาดหวังอะจะมีโชคหรือไม่มีก็ได้คือมันก็ถือว่าคุณอาจจะเหมือนกับเราก็มีสติในการใช้เงินต้องว่ายอย่างเงี้ยนะคะคือไม่อยากให้เงินสูญเสียไปกับอะไรที่มันไร้ประโยชน์ นะใช้เงินกับสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ทําในสิ่งที่มันสอดคล้องกับความเชื่อของตัวเองคุณน่าจะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากเรื่องที่มันเกี่ยวกับปรยยัชญาการศึกษาการสอนหรือการที่คุณทํางานแบบคนเดียวอ่ะเอ่อทำงานแบบคนเดียว,ออบบยวจรงิงเจงกว่าทํางานเป็นทีม้องว่าอย่างเงี้ยมีไอเดียลดแล่นมากกว่าที่จะทํางานในหมู่คนมากๆอืมในเรื่องของความรักก็คุณมองกลางๆอะ่ะคุณไม่ได้ให้ความสําคัญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษแต่คุณ จัดสรรเวลาความรักประมาณนี้นะการงานประมาณนี้นะการเงินประมาณนี้นะเวลาตัวเองประมาณนี้นะเหมือนเราบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ในจุดที่มันพอดิบพอดีนะความโรแมนติกเนี่ยถูกปลุกขึ้นจากหัวใจที่วูบวาบขึ้นมาอีกครั้งหรือนะคะ,ะคุณอาจจะอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่อบอุ่นใจนะคะเขาดูแลคุณได้เป็นที่ปรึกษาคุณได้นะคะมันไม่ได้เป็นความรักที่มันหวือหวาอย่างเดียวแต่มันเหมือนกับ เติบโตไปด้วยกันช่วยกันหาสิ่งดีๆสร้างสรรค์สิ่งดีๆร่วมกันก็ได้นะคะจะเป็นช่วงที่ในปีหน้านะคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเป็นช่วงที่คุณอยากค้นหาความจริงของชีวิตมากๆนะจะเป็นช่วงที่คุณแบบไม่อยากสูงสิงกับใครคือควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วก็อยู่บนเส้นทางของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางใดในที่สุดคุณก็หาคําตอบ ที่คุณตั้งคําถามให้กับตัวเองได้นะคะก็สิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้ก็จะเสร็จสมบูรณ์ก็มีเรื่องของการค้นหาตัวเองในระดับที่มันสูงขึ้นสุขภาพไปโดยมองว่าก็โอเคนะถ้าเราไม่สบายถ้าเราป่วยอยู่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราเองอาจจะเป็นช่วงที่เราพักรักษาตัวแล้วสุขภาพมันดีขึ้นคุณอาจจะมีการขอพรการอธิษฐานซึ่งมันจะนํามาซึ่งสิ่งที่คุณอธิษฐานอะ นะสิ่งที่คุณเคยร้องขอกับจัก,กรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดความสําเร็จประตูบานใหม่ได้เปิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสมีมๆประตูบานใหม่มันเปิดขึ้นแล้วนะคะความสว่างสวยความรุ่งเรืองความสนุกสนานหรือกําลังใจของเราเนี่ยมันจะมามันจะเริ่มมาแล้วหลังจากที่เราอดทนตรตรำํำหนักหน่วงกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะพระอาทิตย์เนี่ย จะเจิดจลัดนะคะตัวคุณเองเนี่ยจะมีไฟจะมีจะมีความกระตือรือร้นที่จะใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะคุณจะมีความกระตือรือร้นมีพลังที่จะใช้ชีวิตมากขึ้นนะแล้วก็คุณสามารถสร้างชีวิตของคุณหรือสามารถที่จะรังสรรค์ชีวิตของคุณหรือออกแบบชีวิตของคุณให้เป็นไปแบบที่ใจนึกได้ นะคะนี่คือสิ่งที่ไปได้เห็นถ้าเราโสดเรายังไม่มีแฟนก็จะมีคนที่จะมาพิชิตใจคุณถ้าคุณมีคนรักที่เดินทางมาถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นความมั่นใจมากขึ้นที่เรากับเขาจะมีคอมมิทเมนต์แต่งงานวางแผนครอบครัวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างมันง่นคงแล้วก็มีความหลากหลายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ งานที่สมัครเอาไว้ก็มีเกณฑ์จะได้หรืออาจจะมีการได้โปรเจกต์ใหม่ๆในปีหน้านะคะโชคดีได้มาเยือนคุณแล้วรายได้เพิ่มขึ้นหุ้นสูงขึ้นออทุกอย่างดีขึ้นนะคะเราเองก็อาจจะมีการซื้อสิ่งที่มันมีมูลค่าให้กับตัวเองก็ได้นะคะความรักก็จะแวะมาทักทายคุณนะในปีหน้าสําหรับสายโสดโสดมานานไม่เคยมีใครเข้ามาในชีวิตเลยก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะคุณจะมีความแบบว่า สดใสสว่างสวยในเรื่องของการใช้ชีวิตมากขึ้นในเรื่องของการเงินการทองก็มาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆมาเริงเืองนะคะก็เราจะมีพลังชีวิตนะ่ะเหมือนพระเจ้าและจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หยิบยื่นพลังชีวิตให้กับคุณนะคะหลังจากที่เรารู้สึกเซง็งเบื่อท้อนอยเหนื่อยนายเบือ่อนายนะคะ ไม่มีไฟไม่มีแพชชั่นไม่มีพลังอะไรทั้งนั้นเหมือนพลังงานของเราจะกลับมาพลังชีวิตของเราจะกลับมาการเดินทางประจนภัยด้วยสิ่งใหม่ๆการที่เรามีพลังที่จะเอาชนะอุปสรรคและปัญหาทั้งปวงมันเกิดขึ้นเราจะมีแรงกระตุน้นอย่างรุนแรงอะ่ะเออใจมันจะลิงโลดมันจะพร้อมสู้กับทุกๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะเพราะฉะนั้นไปตยมองว่ากองหนึ่งเนี่ยจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่เรื่องของการเดินทางเรื่องของการยกย้ายยังไม่ขึ้นมาจะเป็นช่วงที่คุณ เขาเรียกว่าอะไรซุ่มเงียบนะคะสร้างเนือ้อสร้างตัวสร้างฐานะที่มัน่นคงก็พิมพ์19นะคะรับพลังงานดีๆเดอ้ออ่าโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะค่อนข้างดีอยู่เราก็ไปดูใบสรุปของเรากัน Spirit of Air เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับลมอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ อาจจะหมายถึงความฉลาดปราดเปลื่องนะคะหรือความรู้ใหม่ๆที่คุณได้มานะคะคุณสามารถเอาไปต่อยอดพัฒนาตัวเองได้ในหลายๆด้านแล้วก็ออกไปสูตรอากาศบริสุทธิ์อยู่กับธรรมชาติบ้างชาร์จแบตให้ตัวเองด้วยแล้วเราจะมีพลังงานชีวิตที่ดีมากๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสองนะคะ m i d i n i w o w o n m e d i c i n น m a นนะคะพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เราจะมาส่องอนาคตของเราในอีกหนึ่งปีกันนะคะว่าเอออนาคตมันจะเป็นยังไงมันจะไหลไปในทิศทางไหนยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอ้อกองสอง เราไปดูก่อนนะคะว่าช่วงนี้พลังงานชีวิตเราเป็นจะได้วันนี้แหละที่เราเข้ามาเช็คดวงเนี่ยนะคะหรือเรามาเล่นทีลการสนุกสนุกเนี่ยนะ,ะช่วงนี้เราเป็นยังไงวันนี้เราเป็นยังไงนะคะพลังงานมันตรงกันหรือเปล่าดูสิ หมายเลข14พรลักษมีคณปติปางมั่งมีสีสุขเพิ่มพูนทรัพย์สินและสติปัญญาปาดเลิศอยู่เดอ้อกองสองอ่ะมาดูกันนิดนึงว่าความหมายไพ่ใบนี้เป็นยังไงไปตยว่าค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะพิมพ์14รับพลังงานดีๆเลยนะคะ14 14รับพลังงานดีๆคะ่ะนะใบแรกก็ถือว่าดีอยู่นะคะการงานอยู่ในเกณฑ์ดีติดต่อเจราจาอะไรก็ราบรื่นไม่ติดไม่ขัดบรรยากาศก็ สดใสสว่างสวายบ่งบอกถึงดวงแห่งความสําเร็จนะคะที่จะชดช่วงชัชวานรุ่งเรืองนะคะกําลังจะมาถึงคุณแล้วเด้อเพราะฉะนั้นจะทํากิจจาการอะไรก็จะสําเร็จสมหวังดังใจนึกจะเป็นช่วงที่คุณกอบโกยได้มากที่สุดเท่าที่จะจะมากได้นําขึ้นให้รีบตักนะคะนะแล้วก็อย่าปล่อยโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาให้หลุดลอยหายไปนะถ้ามีคนยื่นโอกาสดีๆให้ก็ ตักตวงซะอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองแต่อย่าได้หลงลำพองนะคะหยิงพยองมากเกินไป <c oughs> ความหมายไพ่มันว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ให้หยิงไม่ให้ลำพองใจใช่ไหมคะเพราะจะทำให้มันเกิดปัญหาได้สิ่งสำคัญที่เรามีก็คือใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มาก รับฟังคําเตือนความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ผู้อื่นด้วยเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ที่เราจะเอามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วความสาเร็จจะเกิดขึ้นแบบยิ่งใหญ่อลังการเบอ้อวังอลังการมากเลยเด้อกองซองการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโชคมีลาบเข้ามาเรื่อยๆนะคะ ดวงที่เกี่ยวกับโชคลาภกำลังส่องแสงเจิดจัดโชคลาภในที่นี้ไม่ใช่แค่การเสี่ยงโชคนะจ๊ะแต่เป็นโชคลาภเรื่องเงินในด้านอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาด้านการเงินจะเริ่มคลี่คลายนะกับกลายจากหน้ามือเป็นหลังมือเงินหลั่งไหลเข้ามาหลายบัญชีไหลกระเป๋านะคะรวมถึงการลงทุนต่างๆจะได้ผลกําไรคุ้มค่าเป็นจังหวะดีนะคะอย่ารีรอนะคะตักตวงเอาอย่างที่บอกไปความรักก็ อยู่ในช่วงที่ก็สว่างสวยมีความสุขความสดชื่นนะคะคนที่เป็นโสดอยู่เป็นม่าอยู่เนี่ยมีสเสน่ห์ต้องตาต้องใจเพศเดียวกันเพศตรงข้ามเป็นพิเศษหากรอคอยคนรู้ใจอยู่ก็จะได้พบหรือถ้าคุณคบกันแล้วก็จะสดใสความสัมพันธ์คืบหน้าไปได้ด้ยดีส่วนความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วก็แจ่มใสยอย่างมากนะคะเบิกบ,บานสํารัญใจคะ่ะก็เลิศอยู่นะเลิศอยู่กองสองอ่ะทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงเราดูหลายสำรับ เพื่อคอนเฟิร์มว่าเราจูนกันติดถ้าจูนกันไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะฟังคลิปยาวๆเต็มๆก็เลือกฟังใน YouTube ได้เลยไปฟังคลิปสั้นๆแบบกระชับกระชับก็สามารถเลือกฟังได้ใน Tik t o k หรือในเพจนะคะไปเตยก็จะลงทุกที่แหละคลิปนะคะเพจบ้างติ kt o k อกบ้างนะคะหรือ YouTube บ้างแต่หลักๆก็คือ u t u b e เนี่ยลงทุกวันเนาะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงไปเตยขอบคุณนะที่ติดตามให้กำลังใจไปเตยนะคะเรามาดูกันนิดนึง ช่วงเนี้ยพลังงานชีวิตเราเป็นจะได,ด้กองสองสว่างสวัยเหมือนหลอดไฟ LED หรือเปล่าดูสิเออมันแน่นอนอยู่แล้วแหละนะมันก็สว่างสวัยสิคะชีวิตก็ดีดีแหละนะถึงการงานจะ วุ่นวายนะคะปัญหาลุงรังต่างๆจะเข้ามาเหมือนมันถึงเวลาที่มันต้องจบแล้วแหละทําอะไรมาเนิ่นนานทําอะไรมายาวนานแล้วเนี่ยมันก็มีการเริ่มต้นใหม่พลังงานเก่ามันถูกล้างไปแล้วแหละนะอะไรที่มันเป็นของไม่ดีไม่งามอะไรที่มันเป็นปมเป็นแผลในใจเราอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันถึงเวลาเปลี่ยนผ่านแล้วของเก่าๆของไม่ดีทั้งหลายเนี่ย ึงเวลาสะสางแล้วก็เคลียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่วงที่เราเองก็ปรับประยุกต์เปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่แล้วเราก็เห็นไหมคะแม่โมดที่กําลังปรุงยาวิเศษในหม้อเนี่ยก็เหมือนเรานั่นแหละที่แบบอะไรที่มันดีเราก็ทําต่ออลองผิดลองถูกอ่ะมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ปรับปรุงแก้ไขอะไรเงี้ยคือคนเราเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟคร้อ คุณก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ลองผิดลองถูกอ้าอันนี้ไม่ดีอ่ะก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ๋อเราทําแบบนี้มันไม่มันไม่น่ารักเราก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวคือเราก็ปรับตัวเก่งอยู่แล้วนะคะก็ค่อนข้างดีนะอยู่ในจุดที่แบบคือคุณก็มองชีวิตด้วยความเข้าใจคุณเลือกที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าอยู่กับปัจจุบันขณะอะไรที่มันไม่ได้ดีกับคุณคุณก็เลือกที่จะจบบล็อกหรือให้มัน จบไปอะไรเงี้ยเราก็เริ่มต้นใหม่ได้อะไรเงี้ยนะคะไม่เป็นคนที่แบบว่ากอดความเจ็บปวดรวดร้าวต่างๆไว้ที่ตัวเองอะไรเงี้ยอืม,มันก็หนักอยู่ในหลายๆเรื่องมันก็ไม่ได้ชิลแหละแต่ว่าถ้าถามว่าคุณจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าไหมคุณจมอยู่กับน้าตาหรือเปล่าไปเตยไม่เห็นการที่คุณจะไปจมอยู่กับเรื่องที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับคุณเนี่ยเอาเวลาไปหาเงินหาทองเอาเวลาไปลังสรรค์ชีวิตให้มัน สง่าผ่าเผยให้มันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สร้างชีวิตให้มั่นคงดีกว่าคือคุณมองตามเหตุตามผลนะอะไรไม่ดีอะไรที่มันเป็นพิษกับคุณคุณน่าจะดีถอกได้แล้วนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณชำระล้างพลังงานเก่าๆนะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานใหม่ที่ใช่ไลและเป็นพลังงานที่คุณมั่นใจมากกว่าเดิมไปต่้เห็นราศีสิงห์พิจิกตุล พระศกมังกรและกันเมทุนเนี่ยเด่นๆเนาะแล้วก็สิงห์แล้วก็ตุลแล้วก็พิจิตธทัดไฟก็มาบ้างการงานเนี่ยมั่นคงนะน่าจะมีมากกว่าสองอาชีพเป็นอย่างน้อยงานประจำหนึ่งงานเสริมอีกสองหรืองานประจำหนึ่งงานเสริมหนึ่งไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆแน่ๆหรือมีบางท่านที่ตอนนี้แบบอยู่ต่างแดนอยู่ต่างประเทศก็มีนะคะคุณอาจจะอยากสร้างบ้านสักหลังอยากมีรถสักคัน อยากแต่งงานอยากมีครอบครัวอยากให้ครอบครัวสบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็อดทนนะแบบทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่อะไรที่คุณไม่สบายใจอะไรที่คุณทุกข์ใจคุณก็มีวิธีการดีท็อกคุณก็มีวิธีการจัดการกับความคิดและอารมณ์ของตัวเองมันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณรู้สึกดาวมากรู้สึกท้อใจทุกข์ใจรู้สึกไม่แฮปปี้กับความกับการใช้ชีวิตมันก็มีแต่ว่าคุณเลือกที่จะปล่อย สิ่งเหล่านั้นไปอ่ะเหมือนคุณไม่กอดมันไว้อ๋อมันพลาดไปแล้วกอ็อพลาดก็พลาดไปผิดหวังก็ผิดหวังไปหรือถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคมันไปต่อไม่ได้อะจบก็จบไปเหมือนเรามองมาด้วยความเข้าใจมองแบบทะล,ลุปลุกป่งมองแบบเห็นแล้วว่าโอเคถ้ามันไม่เป็นประโยชน์คุณก็จบคุณก็เริ่มต้นใหม่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อดีในตัวคุณที่ไปเตยเห็นแล้วคุณเป็นคนที่จะไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยผ่านไปดูที่มันไร้ประโยชน์อะคุณสามารถทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ นะคะคือสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้ตัวเองได้เสมอแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นข้อดีของคุณเนาะเพราะฉะนั้นเห็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงก็ในหลายๆเรื่องก็เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ความแกร่งความเข้มแข็งก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ไม่ได้อ่อนแอ,อ,อ,นแ,อแต่ว่าอ่อนโยนนะกองสองจะเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งทั้งใจทั้งกายเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแกร่งถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่เก่งนะ ที่สุดนะประมาณนี้ที่ไปเตเห็นนะไม่รู้ว่าจูนกันติดไหมถ้าจูนกันติดก็น่าจะเป็นเรื่องของคุณแล้วนะอาทีนี้เราไปดูหนึ่งปีข้างหน้าทีอีกหนึ่งปีเนี่ยมันจะเป็นจะใดชีวิตมันจะไปในทิศทางไหนดูสิ อีกหนึ่งปีข้างหน้าสองไกลไหมเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยไม่ไกลหรอกแป๊บเดียวไม่ไกลจริงๆโอ้คุณเป็นแม่หมดหรือเปล่าเนี่ยคุณสะกดจิตคุณคนได้ สะกดจิตคนได้นะเนี่ยกองสองเนี่ยอีกหนึ่งปีมีคนมาจีบจนลำคาญเลยล่ะนะปีหน้าเนี่ยสเสน่ห์ไร้เหลือมีคนทักมาจีบจนลำคาญเลยเดอ้อไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ใบเตยว่าคุณน่าจะเป็นคนที่คำไหนคำนั้นนะถ้าบอกว่าไม่ชอบก็อย่ามาทักบ่อยอะไรอย่าเงี้ย ด่าเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอย่างนี้ออนเออเป็คนคนที่พร้อมบวกมากเลยจ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อย่ามายุ่งวุ่นวายกับข้าอะไรอย่างนี้นะคะเออก็ออกแนวนั้นอยู่นะคะอะสิ่งที่ไปเตยเห็นเลยนะคะมีบางท่านที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะหรืออาจจะมีการที่เราเองเนี่ยมีความพร้อมในชีวิตในหลายๆเรื่องแหละแต่ว่าอุปรสรรคมีไหมปีหน้าก็ยังมีนะก็ไม่ไดีชิวนะจ้าบอกเลยว่าไม่ไดีชิวนะจ๊ะ ชีวิตวุ่นวายใสสมอนอยู่แต่ว่าคุณก็แฮปปี้กับชีวิตดีนะคุณก็นิ่งขึ้นคุณก็โตขึ้นจริงๆโตขึ้นแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะสิ่งที่ไปเตยเห็นเลยก็คือที่มันชัดๆเลยนะคะตัวคุณจะค่อนข้างเข้าใจชีวิตนะคะแล้วก็จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณจะบรรลุวัตถุประสงค์ในปีหน้านะ เข้าใจชีวิตในระดับลึกเลยล่ะนะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นคุณตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาได้ในปีหน้านะคะแล้วก็จะมีการปลดปล่อยตัวเองจากข้อจํากัดต่างๆนะโลกของคุณมันจะกว้างขึ้นอะมันจะไม่ได้เป็นโลกแคบๆเหมือนเดิมอะมันจะเป็นโลกใบใหม่ที่สดใสแล้วก็เฉยไลกว่าเดิมนะคะความสมบูรณ์ความสําเร็จการเติมเต็ม การเก็บเกี่ยวดอกผลการเคลื่อนไปสู่ชีวิตอีกช่วงหนึ่งการที่เราทำงานกับโครงการหนึ่งมาอย่างเนิ่นนานยาวนานไม่จบไม่สิ้นสักทีมันก็จะสิ้นสุดลงในปีหน้าเนาะแล้วก็จุดหมายที่มันดูใกล้ไกลนะคะมันก็จะถึงจุดหมายปลายทางหรือถ้าคุณค้นหาความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์คุณคุณก็จะได้ตระหักรู้แล้วแหละว,ว่าจริงๆแล้วคุณมีสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอืม แล้วก็การงานเนี่ยก็อาจจะมีการได้ออกเดินทางไปต่างประเทศได้ติดต่อกับชาวต่างชาติหรือความเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะส่งผลแล้วก็จะมีการที่คุณเองเนี่ยได้ทําในสิ่งที่อยากทำเนาะหรือว่าโลกธุรกิจจากโลกภายนกอกเนาะส่งผลต่อธุรกิจและอาชีพของคุณอาจจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าที่คาดคิดเอาไว้ด้วยนะคะการเงินก็ถ้าเราติดขาดเรื่องการเงินนะคะรอคอย อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเงินก้อนก็มีโอกาสได้รับเงินแบบรวดเร็วทันใจอมีเงินมรดกมีความเป็นไปได้อย่างมากที่กระแสของเงินมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการลงทุนในต่างประเทศจะได้ผลดีในปีหน้านะคะแล้วก็ภาพรวมนะคะในเรื่องของสุขภาพก็อยู่ในจุดที่โอเคมันก็ดีขึ้นนะคะมันก็ดีขึ้นก็อาจจะมีอารมณ์เหนื่อยเหน,นื่อยบ้างเป็นธรรมดาเนาะ ก็อาจจะเป็นการที่คุณได้ค้นหาความสมดุลระหว่างร่างกายจิตวิญญาณมองเห็นความหมายอันลึกซึ้งของเป้าหมายของการเดินทางแล้วก็คุณจะได้สัมผัสถึงพลังงานของจักรวาลอะ่ะเออมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันตื่นรู้อะ่ะนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นไปได้มองว่าในปีหน้าคุณเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณก็เจ๋งพอตัวแหละนะเป็นคนที่ เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเนาะคือคุณเข้มแข็งโดยที่คุณไม่ได้เข้มแข็งแบบไปไป,ไปกะกันกับใครไม่ได้ไปบังคับควบคุมใครนะแต่มันเป็นความเข้มแข็งจากภายในเป็นความเชื่อมั่นในสติปัญญาเป็นความรู้ที่คุณมีนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็มีพลังภายในสูงอะ่ะเป็นคนที่มีความสมดุลระหว่างจิตวิญ,ญญาณกับวัตถุคือความกลมกลืนของพลังงานของขั้วตรงข้ามคุณก็มี คุณเลือกที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะสิ่งไม่ดีในตัวเองมากกว่าที่จะไปต่อสู้กับคนอื่นไปทะเลาะก,กับคนอื่นไปเชื้อเือนคารลมอะไรกับคนอื่นคือเอาชนะใจตัวเองนะคะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรสิ่งไหนมุ่งมั่นสู้แล้วคุณก็จัดการกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้ในปีหน้าคุณจะได้ปล่อยให้พลังในตัวคุณเนี่ยเอาชนะอุปสรรค นะคุณได้ครอบครองโชคชะตาของตัวเองมุ่งมั่นสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามแผนที่คุณวางเอาไว้นะคะผลจากความเข้มแข็งภายในจะดึงดูดผู้คนที่มาติดต่อสัมพันธ์และโอกาสที่คุณต้องการได้เพราะฉะนั้นความรักก็ค่อนข้างลึกซึ้งผูกพันบุบวาบนะคะมันเป็นเหมือนข้าวใหม่ปลามันเลยนะใครที่คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ยังหวานกันอยู่นะใครที่รู้สึกมีความมั่นใจเนี่ยพลังงานของคุณมันมันจีดมากเลยในปีหน้านะคะ การงานก็จะอยู่ในจุดที่คุณมีอํานาจนะเรียกร้องเงินเดือนเพิ่มหรือได้เลื่อนตําแหน่งหรืออะไรที่เราคิดว่าฉั้นสมควรได้รับสิ่งนั้นคุณก็จะได้รับนะแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานบางคนเนี่ยเขาจะดูคุณเป็นแบบอย่างดําเนินลอยตามแผนการทํางานของคุณความทระหดอดทนจะส่งผลให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์นะคะ ก็การเงินก็นิสินต่างเนี่ยในปีหน้าจะมีการเคลียร์นะคะได้รับเงินที่รอคอยแต่ว่าคุณจะต้องอดทนแล้วก็มั่นใจเนาะคนที่คุณให้ยืมเงินไปเนี่ยจะเอาเงินมาคืนคุณคุณเดินหน้าไปตามแผนการเงินที่คุณวางไว้ได้เลยคุณอาจจะได้ซื้อบ้านหรือสร้างบ้านสําเร็จในปีหน้าหรืออสังหาริมทรัพย์ที่คุณจะได้นะคะสุขภาพร่างกายเริ่มดีขึ้นคุณอาจจะเริ่มมาโฟกัสที่เรื่องของอาหารการกินมากขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกาย นอนเต็มที่พักผ่อนเต็มที่มีเวลานั่งสมาธิสักวันละสิบห้านาทีสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวหรือข้อความต่างๆที่คุณต้องการคุณจะเขียนมนลงกระดาษอะในปีหน้าแล้วคุณก็จะได้ท,ทําทีละข้อทีละข้อจะสําเร็จทีละข้อทีละข้อะขอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะจิตวิญญาณกับวัตถุมันจะเป็นจุดสมดุลที่มันเกิดขึ้นมันเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ ค่อนข้างดีดีมากๆเลยล่ะนะคะก็ปัญหามีไหมมันก็มีบ้างแต่ว่าหลักๆพลังงานชีวิตของคุณค่อนข้างแข็งแกร่งใบเตยก็เลยจะขอพูดในมุมที่ดีๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักในเรื่องของอการที่เราจะต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะการตัดสินใจบางครั้งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคือมันจะมีทางเลือกเข้ามาให้เราได้เลือกเสมอ ะะหรือนะคะในปีหน้าความสัมพันธ์ใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะหรือความสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยจะนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ความรู้สึกของคุณจะถูกแบ่งออกเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตกับความสัมพันธ์ทางความรักเพราะฉะนั้นบางทีหัวใจกระซิบอย่างหนึ่งแต่หัวสมองกับรองตะกนอีกอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะมีการตีกันในเรื่องของความคิดแล้วก็อารมณ์นะคุณจะค่อนข้างตรงแล้วก็ผงผางมากๆนะที่ปีหน้าจะเป็นคนที่แบบว่าวาจาเนี่ย คำพูดคำจาเนี่ยคารมคมคายนะคะเหมือนมีดเหมือนเหมือนเ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีกันไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะพูดแบบตรงมากจนบางทีคนอาจจะเข้าใจผิดคุณได้อันนี้คุณต้องระวัดระมัดระวังด้วยนะคะความบ้าดีเดือดเรายังมีเหมือนเดิมบ้าระห่ำเรายังมีเหมือนเดิมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ไม่ไม่ไปทําร้ายใครรับหลังหรอกน่าจะเป็น การลุยการสู้เพื่ออนาคตของตัวเองมากกว่าเออในปีหน้าเนี่ยจะมีการเดินทางจะมีการผจญภัยค่อนข้างเยอะก็อาจจะเป็นจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยก็ได้นะคะก็คุณจะค้นพบในสิ่งที่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณกําลังมองหามันอยู่เหมือนเราหามันมาน,นานแต่เราไม่เจอมันสักทีเราจะเจอมันด้วยความบังเอิญอะ่ะเออนะคะเพราะฉะนั้น จังหวะที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณในปีหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์มันนะมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์มันคลี่คลายค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปนในทิศทางที่ควรจะเป็นตัวเราเองก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะตัดสินใจต่างๆเหต,ตุเหตุหผลต่างๆนี่มันมีเยอะนะมันไม่ใช่แค่อารมณ์ไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่คุณจะเอามาตัดสินแต่คุณมีมีเหตุมีผลมาตัดสิน แบบเหมือนคุณจะเข้าใจทะลุป,ปูโป่งอะ่ะเออว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากได้คุณอยากมีอยากเป็นอะไรนะคะในปีหน้าเราจะค่อนข้างชัดเจนกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีการไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือหาจุดที่มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วคุณจะมีความแบบว่าจดจ่อมุ่งมั่นอยู่ในแนวทางของคุณเองอะ่ะเออในปีหน้ามันก็ยังเป็นอะไรที่ ค่อนข้างมีพลังแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนค่อนข้างสูงคือคุณมี power มีอํานาจมากๆในปีหน้านะคะในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเราก็นับไปอีกเลยนะเดือนนี้เดือนอะไรไมิถุนาใช่ไหมหรือช่วงที่คุณเข้ามาฟังเดือนไหนนับไปเลยนะคะอีกหนึ่งปีนะมันก็จะเป็นไปในลักษณะนี้นะคะก็ถือว่าดีแหละนะคะมันก็มีบ้างที่แบบว่ามีสภาวะที่เราอาจจะเหนื่อยหน่ายเบื่อนหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่มันก็เป็นความรู้สึกชั่วคราวที่มันเกิดขึ้นมันมีบ้างมนุษย์เรา อู้ใครจะไปดีดตลอดเวลาใช่ไหมคะใครจะไปแบบว่าสนุกสนานตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมุมที่แบบว่าเราเราเบื่อหน่ายบ้างก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้เนาะอ่ะทีนี้เราไปดูที่ใบสรุปของเรากันนะคะพิมพ์สามสารับพลังงานดีๆเนาะความสุขความสมบูรณ์พลังงานของการขับเคลื่อนเนาะแล้วก็ใบสรุปของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของแพทย์นะ เมดิ n ินวูแมน e มดิซินแมนนะคะพูดถึงเรื่องของแพทย์การรักษาการฮิลลิ่งหรือการที่เราจะได้ไปเจอคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่เขาไกด์เขานำทางเราได้ในบางเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะกองสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสามด้วยนะคะ a n c e s t o r นะคะบรรพบุรุษ หรือความลึกลับซับซ้อนความเก่าความแก่ความขลังของชีวิตเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์ทำทามสแตมป์ให้ไปเตยนะคะวันนี้เราจะมาส่องอนาคต1ปีกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปส่องอนาคตเราก็จะมาดูพลังงานชีวิตเราก่อนว่าพลังงานเราจุนกันดิบไหมนะคะใช่เราไหมที่เรือกอง3เนาะไปเช็คกันนิดนึง เราไปดูกันอุ๊ยเหมือนกล้องส่องเลยฮะหมายเลขสิบสี่พลักษมีคณะปฏิปางมั่งมีสีสุขเพิ่มพูนทรัพย์สินและสติปัญญาช่วงเนี้ยงานดีเงินปังนะคะขาขึ้นเรื่องเงินดวงกำลัง เจดจลัดนะคะจะมีโชคมีลาบด้วยทั้งว่าอย่างเงี้ยการเจราจาต่อรองอะไรก็ราบลื่นลงตัวดีนะคะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆเนาะโอกาสดีๆได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะคุณเองก็ สามารถตักตวงผลประโยชน์ต่างๆได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีเลยก็คือต้องมีเลยก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะการงานของเรากําลังโดดเด่นเนาะจะมีการที่เราเองได้รับข้อเสนอแนะต่างๆด้วยนะคะเข้ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้กับการดําเนินงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ดีเนาะดวงการเงินค่อนข้างดีจะคลี่คลายปัญหาด,ด้านการเงินได้ได้ กำไรคุ้มค่าคุ้มราคานะคะความรักก็สุขสดชื่นสบายใจนะคะใครที่เป็นสายโสดก็สดอย่างสบายใจสดแบบมีคุณภาพมีคนที่จะถูกตาต้องใจเราด้วยนะคะเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ใครที่คบกันมานานแล้วก็ความสัมพันธ์คืบหน้าไปได้ด้วยดีส่วนคนที่มีคู่แล้วก็แจม่มใสสว่างสวยเบิกบานทีเดียวค่ะทีนี้เรามาดูไพ่ย,ยิปซีเสริมนิดนึงว่าเราเป็นยังไงบ้างดูซิดูซิ สิบใบเนาะเช็คนิดนึงว่าตรงกันไหมสว่างสวยจริงหรือเปล่าหรือว่าสว่างสวยครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็โอนะโออยู่ค่ะชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้มีความหลากหลายกลมกลม่อมแซ่บนัวอยู่เดอ้อกองกองสาม มีเรื่องให้คิดให้ทำเยอะแยะเลยเราก็แฮปปี้ดีนะอยู่ในจุดที่โอเคมันก็ลงตัวอยู่นะการเงิน <Weber> การงาน <g ib berish> ดูสิ <g ib berish> ก็อาจจะมีบ้างนะปากเสียงทะเลาะก,กับ เขาเรียกว่าอะไรไม่ถึงกับทะเลาะหรอกอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมง,งานกับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยอุปสรรคมีไหมก็มีบ้างพอให้ชีวิตมันได้มีความกลมกล่อมขมขม,ขมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นธาตุน้าเนาะมีนกรกฎพิจิกธาตุดินพฤกษบังกรกันเป็นช่วงที่ชีวิตก็เขาเขาเรียกว่าอะไรกาลังหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีเนาะถ้ามันมีคนมาหลอกลวงเรามีคนไม่หวังดีกับเรามาเกาะ มาหวังผลประโยชน์จากเรามาพึ่งพิงพึ่งพาอาศัยเราในบางอย่างบางเรื่องแล้วเขาก็ทอดทิ้งให้คุณเดียวดายอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่หูตาสว่างมีมีการที่คุณได้สะสางบางเรื่องบางอย่างให้มันคลี่คลายอืมเห็นล้าสีมังกรเนาะพึกศกมังกรแล้วก็กันแล้วก็อะไรอีกธาตุโลเมถุนตุนกุมเหมือนเราเคลียเราสะสางบางสิ่งบางอย่างได้เปราะนึงแล้วแหละ ความวุ่นวายในการงานก็ยังมีอยู่ความวุ่นวายในชีวิตมีไหมก็มีบ้างแต่เรานิ่งขึ้นนะก็เหมือนคุณไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหรอ่อ่ะมุ่งทํางานเก็บเงินอย่างเดียวเลยเออใครจะทําอะไรปล่อยใครจะว่าอะไรปล่อยใครจะติฉินนินทาใครจะกล่าวหาคุณปล่อยไม่ได้สนใจอะ่ะ happy ปปกับการทํางานมากกว่า happy ปปกับการหาเงินมากกว่าอุ้ยมีเรื่องให้ทาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ไม่มีเวลาไปสนใจใครเลยนะแล้วก็มีบางท่านที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักซ้อนรักสามเร้ายังมีอยู่แต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่โอเคมันก็นิ่งมาสักพักแล้วนะคะถึงมันจะไม่คืบหน้าในบางท่านแต่มันก็อยู่ในจุดที่เราเองไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดมากมายไม่ได้รู้สึกเสียใจมากมายที่เราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็เห็นความเพียนเห็นความ เขาเรียกว่าอะไรเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนนะคุณน่าจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดมากขึ้นนะมีความมั่นใจในตัวเองอะช่วงเนี้ยผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกก็ดีนะคะก็ชัดเจนดีอาทีนี้เราไปดูกันต่อว่าแล้วในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงกองที่สามดูสิ สิบใบเลยค่ะไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยหันหลังไปแล้วโอ้โหปีหน้าปีหน้าน่าจะได้จับเงินหลายหลักอยู่หกหลกักเจ็ดหลักว่ากันไป Queen of Cup emplate the star คุณอาจจะใช้เงินก้อนไปกับการรีโนเวทบ้าน แต่งต่อเติมเสริมหล่อให้บ้านเสริมสวยให้บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะได้บ้านหลังใหม่หรืออาจจะได้รถคันใหม่หรืออาจจะมีการตั้งคันเกิดขึ้นด้วยหรือในปีหน้าน่าจะมีการคลอดธุรกิจใหม่ด้วยนะคะโอ้โหปีหน้าค่อนข้างดีเรื่องการเงินนะโดดเด่นมากๆเงินพิเศษเงินตกเบิกเงินอะไรที่มันเป็นเงินก้อนๆใหญ่ๆอะนะ คุณชัดเจนกับเป้าหมายคุณก็เลยกล้าพุ่งชนกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตอืมเจ๋งตรงนี้นะเหมือนเราได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าหรือจักรวาลให้เราก้าลุยกล้าเอาชนะอุปสรรคและปัญหาไม่ได้เห็นความชัดเจนอะนะในเรื่องของชีวิตคุณจะมีสติปัญญาที่เป็นเลิศน่ะ นะแล้วก็ในเรื่องของการงานไม่ได้ว่าอาจจะมีการคิดค้นอะไรใหม่ๆห,หรือมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดท,ที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการแก้ปัญหาอะไรที่มันเข้าใจผิดอะไรที่มันเป็นปัญหาเก่าๆเราได้เตรียมความพร้อมสําหรับโครงการใหม่แล้วการเงินก็มีการแก้ปัญหาการเงินอย่างจริงจังมีการตรวจดูบัญชีรายรับรายจ่ายนิสิต่างๆวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินตามสภาพความเป็นจริง แล้วคุณก็มีการเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อปรับปรุงสถานาการณ์เงินให้ดีขึ้นหรือตัวคุณอาจจะมีการคิดหาวิธีการใหม่ๆในการเจราจากับลูกหนี้หรือเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีเงินเก็บมากขึ้นตรงนี้มันเจ๋งนะพูดเลยมีสติมากๆนะคะในเรื่องของสุขภาพก็ให้ระวังความเครียดความกังวลเนาะคุณอาจจะหาเวลาเหมาะเหมาะสมเหมาะสมไปออกกําลังกายหรือ อาจจะพบปะพูดคุยจัดโปรแกรมออกกําลังกายสําหรับตัวเองเพื่อสร้างสมดุลภายในจิตใจของคุณจะปลอดโปร่งร่างกายของคุณจิตใจของคุณจะปลอดโปร่งมากขึ้นประมาณนั้นแล้วก็เห็นการเริ่มต้นใหม่อีกหนึ่งอย่างก็คือเหมือนเราจะได้รางวัลจากการที่เราทํางานหนักมากๆมาทั้งปีอาจจะ 3- ามสี่ปีให้หลังคือเราเต็มที่กับงานเราทํางานหนักมากๆแล้วเราจะได้รางวัลจากการทํางานหนัก เป็นความสําเร็จเป็นทรัพย์สินเป็นความมั่งคั่งเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเป็นการได้กําไรกลับคืนมาในปีหน้าคุณอาจจะกําลังสร้างบ้านต่อเติมตกแต่งบ้านใหม่อยู่บางท่านก็อาจจะมีการนําเงินไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อขายต่อสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะบางท่านมีการตั้งคันด้วยมีบุตรในปีหน้านะแล้วก็ บางท่านนะคะถ้ามีคนรักก็จะได้รับของชิ้นพิเศษจากคนรักได้รับของขวัญก็ได้การงานก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ปีหน้าเนี่ยคุณมีการวางแผนระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาเรื่องงานเรื่องการเลื่อนตำแหน่งเรื่องของการที่เราได้รับการเสนองานใหม่หรือเราอาจจะมีคนมาสนับสนุนเราเนาะแล้วก็การเงินเนี่ยโอกาสทางกา,การเงินใหม่ๆจะเกิดขึ้น การลงทุนก็จะเริ่มคืนผลกําไรหรือเราอาจจะได้รับสิ่งตอบแทนที่มากกว่าที่คาดการเอาไว้หลังจากที่เรารอคอยมานานอะ่ะจะได้เงินมากมากมากเท่ากับที่คุณต้องการอะ่ะเออสุขภาพก็เป็นการฟื้นพักฟื้นเพื่อให้หายป่วยเร็วขึ้นอะไรอย่เงี้ยนะคะคุณอาจจะใช้การบ,บําบัดด้วยพลังงานหินเข้าคอร์สล้างพิษอาบน้ําแร่แช่บาอโคนก็ว่ากันไปออกกําลังกายกลางแจ้งหรือหาเวลาใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นก็ได้เนาะ ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะมีความคิดมีความฝันแล้วก็มีการจุดประกายสิ่งต่างๆให้มันสว่างสวยมากขึ้นกว่าเดิมมันเจ๋งตรงนี้มันเจ๋งตรงนี้นะกดหน่อยพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งรับพลังงานดีๆนะคะแล้วก็เห็นความสบายอกสบายใจเห็นชีวิตที่มันสงบขึ้นนะคะไม่ต้องไปวิ่งตามอะไรให้มันเหนื่อยจิตเหนื่อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอีกอะไรอีกที่เป็นเรื่องดีๆของเรา เราก็จะจัดวางสิ่งต่างๆให้มันลงตัวเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะแล้วก็ชีวิตเต็มไปด้วยความสมบูรณ์พร้อมค่ะปีหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะงอกงามงอกเงยธุรกิจเติบโตสุขภาพร่างกายแข็งแรงอุ้นทุนสมบูรณ์ดีนะคะทําอะไรก็ดูดีไปหมดค่ะการงานการเงินเจิดจลัดแผนงานต่างๆได้รับการสนับสนุนนะคะหรือตัวเราเองก็อยู่ในจุดที่สมบูรณ์พูนสุขประสบความสําเร็จในชีวิตนะการเงินก็เป็นนาทีทองนะที่เราจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะ อยากมีบุตรก็จะมีบุตรอยากตั้งครันก็จะตั้งครันนั่นแหละนะคะคือสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ดีขึ้นสบายใจขึ้นมันแฮปปี้ขึ้นมัน เบิกบานสำรานใจมากขึ้นอันนี้คือชาวกองสามถ้าไพ่ถ้าไพ่ดีเนี่ยเราจะไม่เปิดต่อเพราะว่ามันดีอยู่แล้วนะคะภูมิปัญญาเก่าๆความรู้เก่าๆเ,เนี่ยเราจะได้รังสรรค์มันเออมีการต่อยอดมีการพัฒนามีการนําภูมิปัญญาวความรู้เก่าๆมาปรับประยุกต์ใช้ด้วยเออปีหน้าเป็นปีทองของคุณเลยเดอ้อเพราะฉะนั้นกองสามเนี่ยพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งรับพลังงานดีๆนะคะรัเรือรัเรมาพอนะคะ ไม่อ่านไม่อ่านยาวหรอกเพราะว่าไพ่ค่อนไปทางบวกหมดเลยตามนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้คือไพ่ที่ให้ความหมายในเรื่องของบรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดภูมิปัญญาความรู้เก่าๆที่เรามีเนาะอย่างที่บอกแหละมันจะมีการเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะก็เวพร์ให้ชาวกองสามโชคดีและมีความสุข เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดี